สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อโดยภาคพลเมืองที่ทุกคนสามารถร่วมสื่อสารได้ค่ะแม่น้ำปิงเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยที่ไหลมาบรรจบเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะวันที่9มกราคมที่ผ่านมามีกลุ่มคนที่สนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ต้นน้ำปิงออกเดินทางสำรวจความเปลี่ยนแปลงบริเวณต้นน้ำปิงที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณตาลวรรณกุลนักข่าวพลเมืองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่สนใจออกเดินทางในครั้งนี้ด้วยเขาถ่ายภาพแล้วก็สื่อสารเรื่องราวกับเราค่ะเกิดอะไรขึ้นกับสายน้ำปิงในวันนี้ติดตามกับคุณตาลวรรณกุลสภาพป่าเขาในเขตป่าต้นแม่น้ำปิงกำลังถูกเปลี่ยนเป็นแปลงเกษตรที่คอยหนุนระบบผลิตในอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ส่งผลให้ป่าต้นน้ำในพื้นที่ตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นเหมือนเกาะที่ถูกห้อมล้อมด้วยระบบพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ต่างๆนะคะว่าเขามีการทำการเกษตรมีการถางป่ามีการทำลายแล้วก็สร้างเป็นไร่ข้าวโพดต่างๆมันก็จะมีระหว่างที่ดินที่มันถูกแผ่วถางกำลังรอทำการเกษตรแล้วพื้นที่ที่ปลูกพืชที่ต้องการน้ำค่อนข้างสูงเหมือนกันเพราะนั้นมันจะมีลักษณะความแตกต่างของพื้นที่สองพื้นที่ที่ลงมาจากตัวแนวป่าที่อยู่เป็นแบ็คกราวด์ขนาดนี้ขณะที่คนหนุ่มสาวที่รวมตัวกันในกิจกรรมบันทึกแผ่นดินต้นน้ำปิงลงพื้นที่เพื่อบันทึกภาพเรื่องราวของป่าต้นน้ำแห่งนี้ต่างมีทัศนคติที่หลากหลายแต่น่าสนใจว่าทุกความเห็นชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าทุกคนในสังคมต่างก็มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดปัญหาเหล่านี้และควรจะรับรู้และหาทางแก้ไขร่วมกันจริงๆไม่อยากให้มองว่าชาวบ้านเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดเนาะก็คือชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเท่านั้นเองถ้าจะแก้ปัญหาจริงต้องตอบคำถามไปได้ว่าทำไมชาวบ้านถึงทำการเกษตรเชิงเดี่ยวเพราะทุกวันนี้เวลาเกิดปัญหาหมอกควันน้ำแล้งคนในเมืองก็จะด่าว่าชาวบ้านนั้นเป็นต้นเหตุบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าจริงๆอะชาวบ้านเขาคือเขาก็ทำมาหากินเหมือนเราถ้าเกิดเรามาอยู่ตรงนี้เราก็อาจจะทำเหมือนเขาก็ได้ครับตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าจะกลายเป็นวัฒนธรรมที่มาจากข้างนอกมานำภูมิทัศน์มากกว่าไม่ใช่การอยู่ร่วมกันหรือว่าการที่เป็นภูมิทัศน์นำแล้ววัฒนธรรมของมนุษย์เนี่ยตามแต่เนี่ยเริ่มที่เราเห็นเป็นไร่หอมเยอะเต็มไปหมดเลยปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยคือชาวบ้านแถวนี้ก็คงไม่ได้กินหอมกันเยอะขนาดที่ปลูกกันมาสองข้างอะเนาะแต่ก็ในเมื่อวัฒนธรรมเมืองมันเป็นแบบนี้พืชอาหารสัตว์แล้วจะโทษใครขณะที่นิคมพุทธาในฐานะนักอนุรักษ์ในพื้นที่ได้อธิบายให้เห็นว่าป่าต้นน้ำปิงที่สมบูรณ์จะอยู่ในเขตประเทศเมียนมาภูเขาที่เรามองเห็นข้างหน้าเนี่ยเป็นภูเขาชายแดนไทยพม่าภูเขาถัดจากนี้ไปเนี่ยคนท้องถิ่นที่นี่เรียกว่าดอยถ้วยซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสายน้ำแม่ปิงสายน้ำแม่ปิงจะไหลเล็ดลอดหรือว่าลัดเลาะมาตามหุบเขาต้องเขาล่องน้ำสายเล็กจุดต้นกำเนิดของสายน้ำแม่ปิงจริงๆเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายเป็นร่องน้ำเล็กๆบางที่ก็เป็นแอ่งเล็กๆบางที่ก็ยาวกว้างแค่คืบแค่ศอกแล้วก็น้ำก็ไม่ได้ลึกมากมายอะไรนะสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นบทเรียนหนึ่งที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าต้นน้ำแล้วใครล่ะครับที่จะมามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงหากไม่ใช่ผู้ใช้น้ำทุกคนในประเทศนี้ตาลวรรณกุลนักข่าวพลเมืองรายงานหลังจากเดินสำรวจต้นน้ำปิงที่อำเภอเชียงดาวกลุ่มผู้ที่สนใจและห่วงใยน้ำปิงจะจัดเดินธรรมยาตราในช่วงปลายปีระหว่างวันที่20ถึง31ธันวาคมปี2559ค่ะโดยจะเริ่มเดินจากจุดต้นน้ำที่อำเภอเชียงดาวมาจนถึงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการเชิญชวนผู้ที่ร่วมกันใช้น้ำได้หันกลับมามีส่วนร่วมในการดูแลแม่น้ำสายนี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่าน facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ